ทำไมจึงชอบใช้ของก๊อปของปลอมจริงจนแยกไม่ออกสินค้าก๊อปเกรดเอชีวิตคนเราเต็มไปด้วยการบริโภคที่ไม่ใช่ของกินให้อิ่มแล้วจบจบไปผู้คนจํานวนไม่น้อยใช้ของแบรนด์เนมแต่ก็ยังมีอีกจํานวนมากใช้ของก๊อป แต่ละวันมักจะมีการแชร์คลิปไร้สดขายของแบรนด์เนมที่มีคำจำกัดความประมาณว่าจริงจนแยกไม่ออกก๊อปเกรดเอเพื่อให้คนสนใจและมั่นใจในตอนใช้นิสัยของคนก็คือทำอะไรก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใครมาอะไรใช้ของแท้ของปลอมก็เรื่องของฉัน ไม่ได้ไปขอเงินใครซื้อก็ในเมื่อของปลอมมันทำออกมาเหมือนของแท้แกะกล่องซักขนาดนี้จะเสียเงินหมื่นเงินแสนทำไมเก็บตังไว้ดีฟวากลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงบางทีต่อให้รู้ว่าเป็นของปลอมมันไม่ดีนะมันเป็นการไม่เคารพความคิดคนที่เขาทุ่มเทความคิดสร้างขึ้นมา แต่ทำไงได้ล่ะก็ของแบรนด์เนมราคามันสูงจนแตะไม่ได้ได้แค่ฝันมันก็มีแบบเห็นคนใช้แบรนด์เนมแล้วอยากได้บ้างโดยเฉพาะวัยรุ่นขนาดแค่ถุงกระดาษมีโลโก้แบรนด์เนมแค่ที่ถุงยังขายดีเลยฮิ้วกันหน้าเชิดแต่ของในถุงกระดาษแบรนด์เนม อาจเป็นแค่กล้วยทอดก็ได้ใครจะรู้หิ้วแล้วดูดีมีตังการสะพายกระเป๋าสักใบหรือสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมสักตัวคือการแสดงออกว่ามีตังมีศักยภาพในการเข้าถึงมันได้โก h i g ซ s so, เข้าถึงแฟชั่นบางแบรนด์เปิดตัวให้คนเข้าชมเข้าซื้อ การใส่หนีบแตะเสื้อยืดโซมโซมกางเกงขาสั้นเดินเข้าช็อปแบรนด์ดังก็ถูกพี่ร,ปรอปภมองตั้งแต่หัวจดเท้าแม้ในกระเป๋าเราจะมีเงินจำนวนแสนอยู่ก็ตามสินค้าแบรนด์เนมมันยั่วยวนใจให้ใครสักคนอยากได้อยากมีจึงมีการใช้ของป๊อปซึ่งจริงๆลึกๆจะรู้ว่ามันคือของกอ๊อปก็เถอะ เอาที่สบายใจกันเงินของฉันไม่ได้ขอใครมา